เอามีใครจะถามอีกไหมขอโอกาสเจ้าค่ะเมื่อกี้ที่พระอาจารย์สอนโยมก็พิจารณาตามไปว่าจะเมตตาให้กับเหมือนกับเป็นคู่แข่งคู่สัญญาอะไรกับเราอย่างเงี้ยค่ะถ้าก็พอดีเคยมีเคสแบบนี้กับตัวเองก็พยายามน้อมจิตคิดตามพระอาจารย์ค่ะมันก็ยังไม่ได้เพราะมันเห็นโลภะในตัวเราว่าเราเมตตาเขาแต่มันก็มีจิตตรงในโลภะเข้าใจแล้วคือที่พูดเนี่ยนะอันนี้พูดหลักในการเดินจิตแต่เรื่องการทำจิตให้เป็นเมตตาเนี่ยท่านอาจารย์มีชัยก็พูดไปแล้วไงเอามาก็เลยไม่ได้ตรงนั้นแล้วจะปรุงแต่งจิตให้เป็นไปกับเมตตายังไงเออตรงเนี้ยใช่ไหมก็แปลว่าต้องให้อาหารของเมตตาอะไรเป็นอาหารของเมตตาดังที่เรากล่าวแล้วก็เนี่ยไงปัจจัยใกล้นี่ไงเหตุใกล้ก็ไงเหตุใกล้ก็คือใส่วิธีมองบุคคลอื่นให้เห็นมุมดีให้มากแล้วก็มีความรักความปรารถนาดีเท่ากับตัวเองเอาตนเองเป็นประมาณถ้ายังรักคนอื่นได้ไม่เท่าตัวเองแสดงเมตตายังไม่ได้ออกฤทธิ์ยังไม่ได้ออกฤทธิ์ยังไม่มีกำลังแสดงเมตตายังอ่อนแอเมตตายังพิการอยู่ใช่ไหมเราต้องรักษาเมตตานั้นให้แข็งแรงแสดงว่าตอนนี้เมตตาพิการไหมพิการคนพิการก็แปลว่าเดินไม่ได้ใช่ไหมเป็นอะไรเมตตาเป็นโปลิโอเมตตาเป็นโปลิโอแล้วมีปัญหามันออกไม่ได้อ่ะมันไปได้แต่ความคิดแต่เมตตาไม่ยอมไปด้วยแล้วก็ไปเรียกเขาทำไมคุณไม่ยอมเดินก็ตบเขาบ่อยๆใช้ความคิดนะผลักดันเขาบ่อยๆทำไมรักตัวเองถามที่ทำไมรักตัวเองแล้วคนอื่นทำไมถึงไม่น่ารักใช่ไหมเอ้าเราก็จะไปมองจุดเสียเขาอีกนั่นแหละเพราะวิธีคิดเราเป็นอย่างนั้นอยู่เลยไหมก็ถามว่าเขาเป็นมนุษย์เนี่ยเขามาจากบุญหรือมาจากบาปเออมาจากบุญถ้าเขาจะทำผิดทำพลาดได้ก็แค่ปัจจุบันแสดงว่าอดีตเขาทำดีมาเขาถึงได้เป็นมนุษย์เนี่ยทำไมจะรักมนุษย์เหมือนแล้วเราก็เคยทำผิดทำพลาดทำไมเราไม่เกลียดตัวเองล่ะก็ถามอย่างนี้ให้ข้อมูลไปเรื่อยๆเข้ามันก็กำจัดจิตที่คิดไม่ดีทั้งหลายได้แล้วว่าเออเขาก็รักสุขเขาก็เกลียดทุกข์เขาก็กลัวความร้อนใช่ไหมเขาก็กลัวทรมานเขากลัวอุปสรรคกลัวปัญหาเขาก็อยากประสบความสำเร็จอย่างกับเราแค่เราจะให้ความรู้สึกดีๆกับเขาก็ไม่กล้าจะให้นี่หรือสาวิกาสาวกของพระพุทธเจ้านี่หรืออุบาสกอุบาสิกาของพระศาสดาประกาศตนเองไปดูในทะเบียนก็เป็นพุทธใช่ไหมก็แปลว่าผู้รู้ใช่ไหมอันนี้เรารู้อะไรเนี่ยก็ถามตัวเองเห็นไหมแค่ใจที่จะให้อภัยเขาใจที่จะเป็นไปกับเมตตาแค่นี้ก็ทำไม่ได้เราอบรมตัวเองได้ไหมเตือนตัวเองได้อบรมตัวเองได้ตนเองนี่สอนยากไหมสอนยากก็เข้าห้องอบรมเลยเข้าห้องอบรมเลยใช่ไหมก็เข้าห้องก็อบรมตัวเองบ่อยๆอบรมตัวเองบ่อยนะเข้ายอมไปไม่รอดหรอกบอกว่าเอาถ้าวันนี้ยังเมตตาออกไม่ได้ก็นั่งอยู่ในนี้ไม่ต้องไปกินข้าวแล้วอยากชอบเมตตาตัวเองดีนะคอยดูที่จะรักไหมรักตัวเองไหมฟังงั้นนักเข้าก็นั่งใครควรหลับตาพิจารณาเข้าใจอย่างเนี้ยพอนักเข้าแต่นี้มันจะเป็นยังไงจะมีความรู้สึกว่าวันนี้ยังไม่ได้เมตตาขอกินข้าวก่อนไม่เอาใช่มั้ยไม่ยอมความคิดอย่างนี้เรารู้ทันนะยังอย่ามาออกฤทธิ์ออกเดชในความคิดอย่างเงี้ยก็ตําหนิซ้ําไปอีกเพราะเรารู้เท่าทันเค้าใช่มั้ยรู้เท่าทันก็ไม่ได้หลอกข้าไม่ได้แต่ก่อนเองยอมแบบนี้แหละเองก็เลยไม่ยอมมีเมตตาออกสักทีนะเข้ายอมแล้วยอมลุกขึ้นเดินแล้วแต่เนี้ยเริ่มไปเมตตาเขาเออบอกง่ายๆอย่างนี้ค่อยเองชั่วใช่ไหมวิธีฝึกจิตนี่ได้ไหมก็ฝึกอย่างนี้นั้นได้มาด้วยความเพียรการเดินเมตตาเนี่ยที่จะให้ได้ผลเร็วต้องเอาศรัทธามากระทุ้งเอาวิริยะเอาสติเอาปัญญาเนี่ยมาขับเคลื่อนเขาเรียกว่าใช้อินทรีย์5ในการศรัทธาพระบรมศาสดาศรัทธาในพระธรรมศรัทธาในพระอริยสงฆ์ใช่ไหมอันนี้ถามว่าเมตตาเป็นพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหมแล้วทำไมไม่เห็นคุณของพระธรรมคุณแสดงว่านี่หรือคือศรัทธาพระธรรมของพระศาสดานี่ศรัทธาปลอมเอาออกไปก็อัดข้อมูลเข้าไปนะเข้าก็เปิดใจนะเข้าโอ้เมตตาก็จะไหลง่ายขึ้น
พอออกได้ครั้งเดียวนะน่ะเข้าจะเริ่มเร็วขึ้นใช่ไหมเหมือนน้ำถ้าไหลแล้วเหมือนคนตะหนีแล้วต้องให้ทานสักครั้งหนึ่งเริ่มติดใจแล้วเออมันดีอะเก็บไว้ตั้งนานเป็นทุกข์แทบแย่รู้จักสหละบ้างมีความสุขเหลือเกินนั่นพูดเลยคนตะหนีเป็นทุกข์วิตกกังวลหมดแหละนั้นถ้าเขาได้รู้จักให้สละเหมือนกันนี่แต่ก่อนเราเคยคิดแต่เอาเปรียบเขาอะพอรู้จักเมตตามันวิ่งออกมาได้บ้างโอ้โหเขาจะมีความสุขมากวันนั้นก็จะตื่นเต้นมากโอ้เมตตามันวิ่งออกไปกับความคิดได้แล้วใหม่ๆมันไม่ยอมออกใช่ไหมไปแต่ความคิดคิดได้คนเป็นร้อยเป็นพันมีลูกน้องเป็นร้อยคิดได้เป็นร้อยนะจำได้หมดเลยนะใครโกงใครไม่โกงนี่จำได้แม่นหมดแต่เมตตาไม่ออกอะเมตตามันไม่วิ่งออกแต่นี้ใหม่แล้วเราจะให้เมตตาไปกับความคิดถ้าความคิดไปปุ๊บเมตตาไม่ไปย้อนกลับมาใหม่บอกไม่ได้ทำไมรีบวิ่งไปก่อนเมตตาแม้ชำนาญยังนะไอ้โลภะโทสะโมหะนี่ชำนาญมากเอาเมตตาไปด้วยก็ให้เขาเอาเมตตาออกไปด้วยเมตตาออกไปด้วยให้จูงไปกันไปความคิดไปให้จูงเมตตาไปไม่ออกไว้ก็ลากบังถูบังกันนั่นเข้าไปไหมอยู่ไม่รอดหรอกมันอยู่ที่การเพียรจริงๆไงไม่มีสิ่งใดนะที่จะเจริญไม่ได้ขอให้เห็นคุณพระศาสดาเห็นคุณของพระธรรมนี่คือพระธรรมนะนี่คือพระธรรมนะที่เรากำลังจะเดินตามฝึกตามเราต้องการพัฒนาเราเป็นสังฆะนะเป็นอริยสงฆ์นั้นถ้าเราก็เมตตายังเดินไม่ได้แล้วจะไปละกิเลสตัวอื่นได้ยังไงบางคนโอ้ยปล่อยวางหมดแล้วชีวิตแต่เมตตาไม่ออกนี่ประหลาดไหมเอ๊ะปล่อยวางอะไรเนี่ยนะเหมือนปล่อยวางอะไรใช่ไหมนั้นเมตตาจะต้องไปกับความคิดได้จริงๆพอจะเข้าใจยังมีมุมไหนที่จะถามต่อไหมเรื่องเมตตาไม่มีแล้วนะตรงนี้ที่ถามเมื่อสักครู่ต่อไปคงจะคิดได้ยังคิดได้ทำไมมันเรากลัวเขาได้ดีกว่าเราใช่ไหมบางทีใช่ไหมเช่นเป็นเรียนแข่งกันกับเขาใช่ไหมขอให้เขาได้ที่หนึ่งขอให้เขาได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเราจะได้ที่เท่าไหร่ก็ช่างเถอะไม่เป็นไรน้อมสละอย่างเงี้ยแต่เราก็ทำเต็มที่ไหมเราก็ทำเต็มที่ของเราเนี่ยแหละแต่เผื่อเราไปได้เกียรตินิยมขึ้นมาสมมติเราช่วยเขาได้ไหมเพราะใจเราน้อมเขาแล้วใช่ไหมน้อมให้เต็มที่แล้วอันนั้นก็เป็นผลบุญก็จะย้อนอยู่แล้วนั่นแน่นอนแต่ว่าเราไม่ได้หวังกรณีอย่างนั้นเราหวังว่าให้ใจเราเป็นไปกับเมตตาแต่มีผลมากมีอานิสงส์มากไหมถามว่าถ้าแผ่เมตตาให้กับสงฆ์เนี่ยบุญจะเยอะไหมเยอะสิใช่ไหมเหมือนถามจริงนั่งอยู่เนี่ย5 วัน 6 วัน 7 วันเคยแผ่เมตตาให้กับพระสงฆ์ที่อยู่ที่นี่บ้างไหมอ๋อเคยเลยสาธุโอ้ยค่อยชัวร์พอเงินเองนอนสะดุ้งอยู่เลยเนี่ยเมตตากระแทกแรงเลยอ๋อเคยทุกคนเลยเลยเวลาแผ่เมตตากับพระสงฆ์แผ่เมตตาไงขอให้พระสงฆ์ที่อยู่ในอาวาสแห่งนี้สถานที่เหล่านี้จงเป็นผู้มีความสุขนะปราศจากทุกข์ขอให้ท่านบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาพอกพูนศีลขา3ให้เข้าถึงความแข็งแรงแก่กล้าเป็นไปตามลำดับที่สุดจริงๆขอให้ท่านบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาออกจากอกุศลกรรมบท10ตั้งอยู่ในกุศลกรรมบท10ให้ท่านเดินศีลสมาธิปัญญาประชุมในอุปจารสมาธิออกจากธรรมที่เป็นปฏิปักษ์ต่อสมาธิ8ประการให้ไปประชุมในปฐมฌานออกจากนิวรณ์5ประการก็ไล่ไปทำนะสรุปก็คืออย่างนี้นะโอ้ถ้าเอามาไล่ก็ไล่เป็นคืนเลยยุ่งเลยใช่ไหมเอามาก็มองเวลาเรื่อยเลยเนี่ยเห็นประโยชน์ดีเพราะปฐมฌานออกจากอะไร
ให้ประชุมศีลสมาธิปัญญาคือสิกขาสามในปฐมฌานออกจากกามฉันทะพยาบาทถีนมิทะอุทะจักกุกุจจวิจิกิจฉาออกจากนิวรธรรมได้และให้ประชุมในศีลสมาธิปัญญาในทุติยฌานก้าวข้ามพ้นทุติยฌานเป็นต้นได้และประชุมในตติยฌานเป็นต้นเป็นไปตามลำดับใช่ไหมประชุมศีลสมาธิปัญญาในตติยฌานแล้วก็ประชุมศีลสมาธิปัญญาในจตุตถฌานออกจากสุขและทุกข์เป็นต้นได้แล้วก็ประชุมในอากาสานัญจายตนะฌานออกจากรูปฌานทั้ง4ได้ก็ประชุมในวิญญาณัญจายตนะฌานคือประชุมศีลสมาธิปัญญาในวิญญาณัญจายตนะฌานประชุมศีลสมาธิปัญญาในอากินจัญญายตนะฌานประชุมศีลสมาธิปัญญาในเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานที่สุดจริงๆขอให้ศีลสมาธิปัญญาที่ตั้งมั่นอยู่ในสมาบัติเหล่านั้นเป็นฐานของอนิจจานุปัสสนาใช่ไหมไปประชุมศีลสมาธิปัญญาในอนิจจานุปัสสนาออกจากนิจจสัญญาวิปลาสได้และสามารถไปประชุมศีลสมาธิปัญญาในทุกขานุปัสสนาญาณออกจากสุขะสัญญาวิปลาสความสำคัญหมายว่าเป็นสุขในสิ่งที่เป็นทุกข์เสียได้และไปประชุมศีลสมาธิปัญญาในอนัตตานุปัสสนาญาณออกจากอัตตสัญญาวิปลาสความสำคัญหมายว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์บุคคลเสียได้และก็ไปชุมศีลสมาธิปัญญาในนิพพิทานุปัสสนาญาณออกจากความนะน้อมก็หาความเบื่อหน่ายสลัดทิ้งขันธ์5ที่เป็นที่รักที่ผูกพันของเขาเสียได้แล้วให้เขาไปประชุมศีลสมาธิปัญญาในวิราคานุปัสสนาใช่มั้ยออกจากความกำหนัดความยินดีความเพลิดเพลินน้อมเข้าสู่วิราคะสละทิ้งความกำหนัดเป็นต้นได้แล้วให้ไปประชุมศีลสมาธิปัญญาในนิโรธานุปัสสนาญาณสามารถดับอุปธิดับกิเลสเป็นต้นได้แล้วก็สามารถไปประชุมศีลสมาธิปัญญาในปฏินิสขานุปัสสนาญาณสำรอกราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิวิจิกิจฉาอวิชชาเป็นต้นได้จนสามารถได้ประชุมศีลสมาธิปัญญาในโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกทาคามีมรรคสกทาคามีผลอนาคามรรคอนาคามีผลจนสามารถได้อนุปาทาปรินิพพานโดยสะดวกโดยเร็วพันโดยง่ายโดยไม่มีอุปสรรคมาขัดขวางได้ถือพี่น้องนี้ง่ายเหลือเกินให้ปัญญาทำงานบ้างใช่ไหมให้ปัญญาทำงานไปตามลำดับดีไหมดีไหมไม่ใช่ว่าให้พ้นทุกข์ใช่ไหมให้พ้นทุกข์แค่นี้บางทีเราไม่รู้ใช่ไหมว่าคืออะไรนั้นก็ให้เป็นไปตามลำดับสิถามว่าในพระศาสนาของพระชินเจ้ามีการกระทำมีการศึกษาโดยลำดับไหมมีการประพฤติโดยลำดับไหมมีการเข้าถึงโดยลำดับไหมไม่โกกชันเหมือนหน้าผาฉะนั้นไม่ใช่ว่าโดดปุ้งบรรลุได้หรือไม่ใช่นะเขาจะเป็นไปตามลำดับเหมือนทะเลเนี่ยทะเลจะมีการลาดลุ่มลงไปเป็นตามลำดับการเข้าหาศาสนาของพระชินเจ้าก็มีการเข้าถึงเป็นไปตามลำดับ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 นะนี่เป็นอย่างนี้อ้าวใครจะถามไปไหนนิวกี้ให้น้อมเมตตาบุคคลอื่นก็น้อมเป็นลักษณะอย่างนี้นะอย่างนี้เมตตาแท้ไหมเมตตาแท้เลยเพราะต้องการให้เขาพ้นทุกข์ใช่ไหมต้องการให้เขาพ้นทุกข์ถ้าเขาปรารถนาทรัพย์เราก็น้อมให้เขาได้ทรัพย์ใช่ไหมปรารถนาสุขก็ขอให้เขาได้สุขปรารถนาบุตรภรรยาให้เขาได้แต่อย่าติดใช่ไหมอย่าให้เขามัวเมาเลยเขาเดินออกได้หรือแต่ก็ว่าน้อมในสิ่งที่ดีให้กับเขาแล้วก็ปรารถนาความดีให้ตนเองไหมอายมต่อไปคงเจริญเมตตาไม่ยากแล้วเนาะไม่ยากเลยเนี่ยใหม่ๆถ้าเจริญอะไรไม่ได้ก็เจริญให้กับพระก่อนเนาะเจริญให้กับพระก่อนอันนี้ดีนะจิตใจจะสะดวกเบากว่า
บางทีเจริญให้กับเพื่อนบางทียังหงุดหงิดเพื่อนอยู่ใช่ไหมนี่ก็เจริญให้กับพระจนคล่องแคล่วแล้วก็เจริญให้กับบุคคลผู้มีประการละคุณใดๆก็ว่าไปนั่นก็พิธีฝึกนะพยายามคิดให้เป็นไปกับเมตตาให้ชำนาญเป็นพระธรรมของพุทธเจ้าไหมเป็นนั่นแหละถ้าหากเราเชื่อพุทธเจ้าเราก็ต้องเชื่อพระธรรมเมตตานี่เป็นสิกขาประเภทไหนศีลสมาธิหรือปัญญาเมตตาเป็นศีลเป็นสมาธิหรือเป็นปัญญาเป็นสมาธิแม่ยะเป็นสมาบะเป็นสมาธิสิกขานั้นเราเชื่อมั่นในสมาธิสิกขาไหมมาจากศีลสิกขาไหมคนไม่มีศีลจะเจริญเมตตาได้ไหมไม่ได้นะอย่างนี้เป็นต้นความเชื่อมั่นความตั้งมั่นในสิกขาสามของพระศาสดาพระเชิญก็ในโอกาสนี้นะคะอยากกราบพระอาจารย์เพื่อให้ข้อคิดในการที่จะได้นำไปประพฤติปฏิบัติเป็นการสรุปเพื่อทำให้เขาได้เห็นทำให้ผู้เข้าอบรมเนี่ยค่ะได้เห็นถึงความสะดวกความดีในการเจริญในเรื่องของศีลในเรื่องของศรัทธาอย่างสู่ปัญญาที่จะนำไปสู่การหลุดพ้นเพราะค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนที่7ที่จะได้มีโอกาสอบรมก็คืออย่างนี้นะว่าเรามีโอกาสเข้ามานะประพฤติปฏิบัติขัดเกลากันโดยส่วนใหญ่เราก็เจริญภาวนากุศลในชั้นของธรรมสวนะธรรมสวนาใหม่ก็คือบุญที่เกิดขึ้นจากการฟังพระสัทธรรมเป็นภาวนากุศลอยู่ในชั้นของภาวนาหลายท่านอาจจะฟังอาจจะเห็นว่าเป็นเรื่องแปลกที่มีการจัดคอร์สอบรมโดยการเน้นให้ข้อมูลให้การฟังธรรมเป็นส่วนใหญ่ก็เลยต้องการอยากให้เรารู้ว่าเหตุของความหลุดพ้นเนาะที่พระบรมศาสดาทรงประทานไว้นั่น5ประการ1ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าและสาวกของพุทธเจ้าเมื่อเธอฟังธรรมจากพระผู้มีพระภาคเจ้าและสาวกของพุทธเจ้าแล้วเธอเป็นผู้รู้แจ้งอัฏฐะเธอเป็นผู้รู้แจ้งธรรมะอัฏฐะในที่นั้นคืออัฏฐะของพระบาลีคือพุทธพจน์ธรรมะนั้นก็คือรู้พุทธพจน์รู้พระบาลีรู้คำสอนพระพุทธเจ้าเมื่อเธอรู้แจ้งอัฏฐะและรู้แจ้งธรรมะแล้วเนี่ยในการที่ได้ดื่มด่ำอรรถรสและธรรมรสของพระธรรมคำสอนของพระศาสดานั้นน่ะปราโมทย์ก็จะเกิดขึ้นแก่เธอนะเมื่อปราโมทย์เกิดขึ้นก็พัฒนาปราโมทย์นั้นน่ะให้เข้าถึงชั้นของสภาพของปีติคือความอิ่มใจอย่างสูงเนี่ยนะมีทั้งขุทกาปีติเป็นต้นนะเริ่มแต่ปีติเล็กๆน้อยๆจนปีติที่ซ่านไปทั่วกระแสของนามธรรมและรูปประธรรมทั้งหลายอันนี้ก็ปีติที่สร้างปีติก็จะเป็นปัจจัยเกิดความสงบความสงบก็จะเป็นปัจจัยเกิดความสุขโสมนัสสุขโสมนัสก็จะเป็นปัจจัยแก่สมาธิสมาธิในที่นั้นในชั้นคำสอนท่านใช้คำว่าสมาธิยติก็หมายถึงสมาธิที่ในอรหัตผลท่านตั้งสัมมาสมาธิไว้ที่อรหัตผลนั้นเป็นยอดสรุปก็คือว่าบุคคลที่ฟังธรรมของพระศาสดาแล้วรู้แจ้งอัตถธรรมะปราโมทย์ปีติปัสสธิความสุขสมาธิที่เป็นอรรถผลเกิดขึ้นในกระแสขันธ์ของท่านเหล่านั้นยกตัวอย่างก็คือว่าถ้าสูงสุดถ้าในสูตรแรกนั้นที่พระศาสดาแสดงธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรนั้นสมาธิที่เกิดขึ้นนั้นกับพระธนัญญาโกณัญญานั้นเป็นสมาธิที่ในโสดาปัตติผลแต่ต่อมาท่านพระอัญญาโกณฑัญญะพร้อมด้วยปัญญวัคคีย์ที่เหลือเนี่ยนะมีว่าปะภัททิยะมหานามะอัสสชินอกนั้นฟังปกิณกะเทศนาอยู่ระยะหนึ่งพอแรม5ค่ำก็ฟังอนัตตลกนสูตรนี่เลยสมาธิในด้านของอรหัตผลเกิดเลยนั่นก็คือไปจากปราโมทย์ปีติปัสสัทธิความสุขและสมาธิครั้งแรกที่พระศาสดาทรงเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรนั้นน่ะท่านพระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมพรหมอีก18โกฏ
ไม่มีพวกเราที่นั่งอยู่นี้เลยอันนี้ก็คือให้รู้ว่านั่นไงฟังธรรมแล้วได้บรรลุฟังธรรมแล้วได้บรรลุเพราะเป็นภาวนาไหมเป็นภาวนากุศลพระศาสดาจึงบอกนี่ไงวิมุตตายตนะเขตของความหลุดพ้นและอีกเยอะมากชักสูตรกันมาไม่หวั่นไม่ไหวเลยอาทิตตปริยายสูตรพอเทศนาจบชดินสามพี่น้องบริวารพันหนึ่งเนี่ยนะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์นั่นไงปราโมทย์ปิติปัสสัทธิความสุขสมาธิในอรหัตผลเกิดขึ้นอีกเยอะมากงั้นพระธรรมคำสอนของพระศาสดาไม่มีสูตรไหนที่ทรงแสดงสัตว์เหล่านั้นจักไม่แทงตลอดสัจจะอันนี้พระศาสดาถึงบอกว่าเหตุของความหลุดพ้นคือการฟังธรรมในยุคปัจจุบันนี้การฟังว่าธรรมนั้นโดยมากอรรถรสธรรมรสนั้นไม่ค่อยแข็งแรงเพราะกระแสของศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาของสัตว์ทั้งหลายอ่อนแอมากพระศาสดารู้ไหมว่าในการต่อไปเนี่ยสาวกของท่านภิกษุภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกานั้นน่ะทั้งด้านร่างกายใช่ไหมทั้งด้านกายทั้งด้านญาณนะคือปัญญาก็จะอ่อนแอลงรู้ฉะนั้นพระศาสดาก็วางหลักไว้เบ็ดเสร็จแล้วว่าให้มีการฝึกฝนมีการเรียนมีการฟังจนชัดเจนจนชำนาญอย่างไรแล้วเอาไปใคร่ควรเอาไปพิจารณาอย่างไรฉะนั้นพระองค์ก็วางหลักไว้เบ็ดเสร็จนะนั่นคือพระมหากรุณาธิคุณของพระศาสดาประการต่อมาเหตุแห่งความหลุดพ้นอีกข้อหนึ่งคือการแสดงธรรมทำไมออกมาจึงขับเน้นการแสดงธรรมเพราะผู้แสดงธรรมแล้วบรรลุเองออกมาก็หวังการบรรลุพวกเราก็หวังการบรรลุใช่ไหมนั้นผู้ที่แสดงนี่แหละในขณะที่กำลังแสดงเป็นไปตามลำดับนั่นแหละอัตถะของคำสอนก็ปรากฏชัดในใจธรรมะคือพุทธพจน์ก็เริ่มเด่นชัดในใจปราโมทย์ก็เกิดแก่เธอเมื่อปราโมทย์เกิดก็เป็นปัจจัยแก่ปีติปีติก็เป็นปัจจัยแก่ปัสสัทธิความสงบความสงบก็เป็นปัจจัยแก่สุขโสมนัสสุขโสมนัสนั่นแหละก็ท่านพูดไล่ระดับวิปัสสนาญาณไปหมดแล้วสมาธิเกิดบางท่านแสดงธรรมไปบรรลุเองเลยอันนี้ก็มีอยู่นะส่วนประการที่3อันนั้นคือสาธยายนี่คือกลุ่มทรงจำได้แล้วก็เอาไปสาธยายนั่นเราสวดมนต์เนี่ยทุกวันนี้เราก็ท่องกันใช่ไหมเอาสูตรต่างๆมาสาธยายจิตใจน้อมเพื่ออะไรเพื่อจะได้ปราโมทย์ปีติปัสสัทธิความสุขสมาธิเพื่อจะทำยถาปุถยานทัศนะให้เกิดขึ้นเนอะเพื่อเป็นปัจจัยแก่การบรรลุเนอะไม่ใช่มานั่งสวดกันเล่นๆเนอะไม่ใช่อีติปิโสภะคะวาแล้วหาววัดๆไม่ใช่เลยตั้งใจจริงๆเลยพอรู้อัตถธรรมะในการสวดในการสาธยายเนอะเห็นไหมสาธยายก็บรรลุมีก็ไม่ใช่น้อยมีพระอยู่รูปหนึ่งนะในคัมภีร์สังยุตท่านไปสาธยายท่านจำในท่านบอกว่ารูปไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละฉันทราคะคือความยินดีพอใจในรูปนั้นสิฉันทราคะที่เธอทั้งหลายละได้แล้วในรูปนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เธอทั้งหลายเวทนาไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละเวทนานั้นเสียเวทนานั้นอันเธอทั้งหลายละได้แล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เธอทั้งหลายสัญญาไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละสัญญานั้นเสียคำว่าละสัญญาในที่นั้นคือละฉันทราคะนะคือความยึดติดในสัญญาขันธ์นั่นฉันทราคะอันเธอทั้งหลายละได้แล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขสังขารขันธ์ก็ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายวิญญาณขันธ์ก็ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละสังขารขันธ์วิญญาณขันธ์นั้นเสียด้วยฉันทราคะฉันทราคะที่เธอทั้งหลายละได้แล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขท่านก็ไล่รูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์แล้วก็ไปไล่ของตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็ไปไล่รูปอารมณ์สัทธารมณ์ขันธารมณ์รสารมณ์โผฏฐัพพารมณ์และธรรมารมณ์ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเนี่ยท่านไล่ไปตามลำดับอยู่พรรษาเดียวบรรลุเลยสาธยายบรรลุเนี่ยเราไม่รู้ผลของการสาธยายว่าเป็นเหตุแห่งการบรรลุไงเราคิดว่านั่งหลับตาอย่างเดียวใช่ไหมเนี่ยเราไม่เห็นรู้เหตุของการหลุดพ้นไงนี่ประการหนึ่งประการที่สี่อันนี้ไม่ได้ฟังจากพระพุทธเจ้าไม่ได้แสดงธรรมไม่ได้สาธยายนี่ฟังดีศึกษาดีแล้วเอาไปตรึก
ตรึกตามตองตามตองตรองตามพระธรรมคำสอนของพระศาสดาตามที่เธอได้เรียนมาได้ฟังมาอย่างดีเบ็ดเสร็จในขณะที่ตรึกน้อมจิตตามใคร่ควรวิจัยตามอัตถะของอัตถะปรากฏไหมคำสอนปรากฏชัดธรรมะพระบาลีก็ปรากฏชัดขึ้นปราโมทย์เกิดปีติเกิดปัสสัทธิเกิดสุขเกิดโสมนัสเกิดสมาธิตั้งมั่นบรรลุเลยเห็นไหมคิดบรรลุได้เห็นดิเห็นในนี้อมความไม่หมดแล้วแต่มาไม่ได้ขยายโอ้ถ้าขยายก็เป็นคืนเลยมาก็ต้องใช่ไหมนี่ขยายก็เป็นเรื่องเลยเดี๋ยวนี้ในรายละเอียดแปลเข้าใจอัตถธรรมะไงการเข้าใจอัตถธรรมะก็คือวิจัยอะไรวิจัยทั้งสภาวะลักษณะและสามัญลักษณะเป็นต้นได้อย่าลืมนะบุคคลที่เขาเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยเขาปิติมากปราโมทย์มากเพราะอะไรพระธรรมปรากฏในใจชัดไม่ได้เห็นมานานสิ่งเหล่านี้เด่นชัดในใจอ่ะไม่ใช่เห็นหงอยแล้วกลัวอย่างเงี้ยไม่ใช่เลยผิดหลักคำสอนแล้วไม่มียิ่งเห็นยิ่งตื่นเต้นวันนี้พระธรรมปรากฏในใจแล้วก็ไม่ได้เห็นมานานเนี่ยเพราะโทษของการไม่เห็นไตรลักษณ์นี่แหละเราจึงท่องเที่ยวไปมาในสังสารวัฏนี่แหละใช่ไหมถ้าเห็นจริงๆปราโมทย์ปิติปัสสัทธิเกิดไหมความสุขก็เกิดความสะดุ้งสะเทือนต่อการที่จะมีขันห้าแต่อาจหาล่าเริงในการจะเดินออกจากขันห้าเห็นขันห้าประดุจดังอะไรซากศพทันทีเลยเสรนี่จะเป็นอย่างนั้นนั้นในชั้นของคำสอนจะเป็นไปลักษณะอย่างนั้นไม่ใช่เห็นแล้วงอยเหมือนนกเจ็บไม่ใช่เลยไม่ใช่อย่างนั้นการปฏิบัติต้องผ่านไม่ผ่านได้ยังไงไม่ผ่านได้ยกเว้นพระอริยบุคคลชั้นที่2 3ถ้าระดับชั้นต้นก็ต้องผ่านใช่มั้ยแต่ผ่านแล้วเนี่ยเราจะลุ่มหลงในอุปกิเลสหรือไม่ใช่มั้ยถ้าไม่ฉลาดก็ไปยึดติดว่าโอภาสคือแสงสว่างเป็นมรรคผลก็ล่วงอยู่ตรงนั้นอีกเห็นมั้ยไม่ได้ต้องยึดติดไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นเห็นถ้าผู้ที่ฉลาดในพระธรรมคำสอนเขาก็เข้าใจแล้วว่าพระศาสดาบอกว่าตรงนี้เกิดขึ้นเธอต้องตั้งท่าทีวิธีคิดอย่างไรวางใจอย่างไรปล่อยวางอย่างไรพระองค์ก็สอนไว้รายละเอียดเยอะไหมเยอะนะต้องเกี่ยวกับการเข้าใจข้อมูลอันนี้ตึกนะประการที่5ศึกษาอย่างดีฟังมาอย่างดีแล้วเอากรรมฐาน38หรือ40อย่างใดอย่างหนึ่งเอาไปมนสิการและใคร่ควรมีอนุสติเป็นต้นหรือสติปัฏฐานเป็นต้นฉะนั้นในกรรมฐาน38ในกรรมฐาน40ที่เรียกว่าสมถะนั้นน่ะกินความสติปัฏฐานไว้หมดแล้วคำสอนเป็นอย่างนั้นนั่นแหละอมความไว้หมดแล้วในสติปัฏฐานสูตรนั้นมีทั้งสมถะและวิปัสสนานั้นปนกันหมดเลยอันนี้ก็ไปแยกรายละเอียดนะสรุปแล้วก็เหตุแห่งความหลุดพ้นมี5ประการนั้นจึงพยายามขับเน้นให้เราเกิดความเข้าใจเราจะได้อย่างนี้ถือว่าเปิดเปลือกตาไหมเปิดม่านตาว่าเห็นจุดสว่างแล้วนะว่าเหตุของความบรรลุจริงๆไม่ใช่ช่องทางเดียวจริงๆไม่ใช่ช่องทางเดียว5ช่องทางที่พระศาสดาบอกนั้นเราก็ตรงนี้ก็คือเป้าหมายเพื่อต้องการให้เราเนี่ยพอกพูนศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาในพระรัตนตรัยให้มั่นคงคนที่ศรัทธาพระพุทธเจ้าจักไม่เดินผิดทางจักไม่เดินผิดทางที่สุดจริงๆพระศาสดาก็จะต้องโปรดท่านทั้งหลายจนได้ที่ผ่านมาเพราะสัตทินทรีย์เราตั้งไว้ในพระศาสดาไม่มั่นคงนั้นพระศาสดานี่นะถ้าจะไปโปรดต้องไปโปรดคนที่มีศรัทธาก่อนถ้าจะไปแสดงธรรมก็จะแสดงธรรมให้คนที่มีศรัทธาฟังก่อนนี่พระศาสดาถ้าจะคิดถึงก็คิดถึงคนที่มีศรัทธาก่อนถ้าเรารู้อย่างนี้แล้ว
ควรตั้งศรัทธาคือความเชื่อมั่นไว้ในพระศาสดาให้เหนียวแน่นในอดีตที่ผ่านมารู้เลยว่าเราคงตั้งศรัทธาไว้ในพระศาสดาน้อยไปเราจึงต้องมีวันนี้ใช่ไหมแต่วันนี้เราตั้งสายไหมไม่สายเลยเพราะพระศาสดายังดูแลเราอยู่โดยพระธรรมคำสอนก็หวังว่าเราจะเข็นผลักดันศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นต้นคืออินทรีย์ห้าให้เกิดขึ้นประชุมขึ้นในกระแสของชีวิตให้ติดได้อย่างเร็วพันนะใหม่ๆอาจจะเหมือนกับเข็นคบขึ้นเขาก็ไม่เป็นไรใช่ไหมเพราะเรามั่นใจว่าเราจะต้องค้ำผลักดันจนถึงยอดเขาให้ได้ที่สุดยิ่งก็ประสบความสำเร็จก็อย่าท้อใช่ไหมเพราะมันเข็นถึงได้ไม่ใช่ไม่ได้ไม่ใช่จะพุ่งถึงไม่ได้แต่ว่ามันต้องใช้การต่อเนื่องไหมต้องใช้การต่อเนื่องต้องระดมความเพียรในการที่จะเดินสิกขาสามต้องกวนแล้วหนึ่งเชิญอุทิศส่วนกุศลกัน